เรื่องของการจับเนื้อหมูเถื่อนบ้างคุณจอห์นท่านผู้ชมเห็นบอกว่า DSI นะครับไปจับเนื้อหมูเถื่อนเพิ่มย่านดอนเมืองพบว่าเป็นของนายทุนรายใหญ่ระดับประเทศแล้วไปตรวจสอบเพิ่มเติมเนี่ยพบว่ามันมีความเชื่อมโยงมีความเชื่อมโยงกับของกลางหมูเถื่อน161ตู้ที่เคยยึดได้ก่อนหน้านี้จำได้ว่าคุณอัจฉริยะเนี่ยดำเนินการเรื่องนี้มาตลอดโอ้หลายเดือนแล้วนะคะแล้วคุณอัจฉริยะบอกเลยว่าการจับเพิ่มเติมครั้งนี้มันเหมือนเป็นการเด็ดดอกไม้สะเทือนดวงดาวคำพูดคุ้นๆไหมอันนี้ใช่ไหมฮะค่ะท่านผู้ชมครับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นะครับนำกำลังบุกตรวจค้นบริษัทนำเข้าเนื้อหมูที่มีข้อมูลเชื่อมโยงนำเข้าเนื้อหมูผิดกฎหมายที่ DSI สามารถตรวจยึดได้ก่อนหน้านี้161ตู้หรือที่เราเรียกสั้นๆว่าการนำเข้าหมูเถื่อนนะครับที่บริษัท The Good Shop ย่านดอนเมืองกรุงเทพการบุกตรวจครั้งนี้ขยายผลมาจากการจับกุมบริษัทนำเข้าหมูเถื่อนรายใหญ่5บริษัทผู้ต้องหา6รายเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโดยผู้ต้องหาให้การซัดทอดว่ามีนายทุนอีกกลุ่มหนึ่งสั่งออเดอร์เนื้อหมูเข้ามานำมาสู่การขยายผลแล้วจากการเข้าตรวจค้นอาคารเป้าหมาย2อาคารหลังแรกเป็นอาคาร4ชั้นสีส้มพบว่านี่แห่งนี้นะครับหน้าร้านเป็นมินิมาร์ทขายส่งเนื้อสัตว์อาหารทะเลแล้วก็มีตู้แช่แข็งอยู่หลังร้านไปเจอพนักงาน2คนกำลังแพ็คเนื้อสัตว์ใส่แพ็คเกจของทางบริษัทส่วนอาคารอีกหลังนึงอยู่ห่างกันไม่ถึง100เมตรเป็นอาคาร4ชั้นแต่หลังนี้เป็นสีม่วงตรงจุดนี้ตรวจพบเอกสารสำคัญที่ไปเชื่อมโยงกับหมูเถื่อนของกลาง161ตู้ที่ตรวจยึดได้ที่ท่าเรือแหลมฉบังนะครับตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กำลังเข้าเก็บรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆเพื่อส่งดำเนินคดีต่อไปขณะที่ทางด้านของคุณสุริยาสิงห์กมลอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ก็บอกนะครับว่าบริษัทนี้ถือได้ว่าเป็นรายใหญ่ที่มีการกระจายส่งเนื้อหมูไปตามห้องเย็นต่างๆทั่วประเทศแล้วจากเอกสารที่ตรวจพบก็มีความเชื่อมโยงกับหมูเถื่อนที่นำเข้ามาตั้งแต่ปี64มาถึงปีนี้ปี66มากกว่า100ตู้แต่มูลค่ายังไม่ขอระบุนะครับขอตรวจสอบข้อมูลก่อนแต่ว่าเบื้องต้นเอกสารหลักฐานที่พบมีความเชื่อมโยงชัดเจนเพียงพอที่จะดำเนินคดีได้แต่ยังไม่ขอเปิดเผยว่าเป็นใครเพราะตอนนี้มีความเกี่ยวข้องหลายคนแล้วก็จากการขยายผลขบวนการลักลอบนำเข้าหมูเถื่อนที่ทาง DSI ไล่ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี64ถึงปีนี้ปี66นะครับพบหมูเถื่อนมากถึง 2,385 ตู้คิดเป็นมูลค่าเนี่ยก็คือ 6,000 ล้านบาทแต่หากเนื้อหมูเหล่านี้เข้าสู่ตลาดจะมีมูลค่า 12,000 ล้านบาทส่วนมูลค่าความเสียหายต่อรัฐคิดเป็นมูลค่า 1,192 ล้านบาทนะครับซึ่งตัวเลขตรงนี้คือจำนวนภาษีที่ผู้นำเข้าต้องจ่ายให้กับรัฐที่สำคัญยังพบข้อมูลว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเอาฟังเสียงท่านหน่อยนะครับเมื่อวานนี้เราก็ได้มีการดำเนินการจับกุมครบทั้ง6คนผลการสอบสวนนะครับทั้ง6คนก็ปรากฏว่ามีกลุ่มบุคคลนะครับที่มีพฤติการในการสั่งให้คนกลุ่มแรกที่เราจับมาในเบื้องต้นเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับให้มีการนำหมูเข้ามาในประเทศการบริการในวันนี้นะครับก็เป็นการดำเนินการต่อเป้าหมายที่เรามีหลักฐานนะครับน่าเชื่อว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่อยู่เบื้องหลังนะครับในการนำสั่งให้บริษัทชิปปิ้งนำเข้าหมูเข้ามาในประเทศไทยนะครับเนี่ยถ้าใครซื้อหวยก็ถูกกับคุณจอยใช่ไหมมีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องอีกแล้วนะฮะแน่นอนไม่งั้นกระบวนการมันไม่ขยายแบบนี้นะคะแล้วท่านอธิบดีก็บอกด้วยนะครับว่าหลังจากนี้ก็จะขยายผลต่อไปเพราะยังพบว่ามีบริษัทในลักษณะสั่งออเดอร์ให้นำเข้าและกระจายส่งตามตู้แช่แข็งทั่วประเทศส่วนกลุ่มเจ้าของตู้แช่แข็งที่รับซื้อเนื้อหมูจากกลุ่มบริษัทเหล่านี้ก็จะต้องถูกดำเนินคดีไปด้วยในข้อหาเดียวกันคือลักลอบนำเข้าหมูผิดกฎหมายนะครับติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย